คนแรกนะครับที่ยิงประตูให้กับการท่าเรือในฤดูกาลนี้ประเดี๋ยวโซ่บ่อยาวมาขนาดโฉบของทางชยวัฒน์เล่นได้ย้อนมาพีระดลข้างในเปโดจูเนียร์เชื่อมตรงนี้ขึ้นไม่ได้ครับจังหวะของทางสันตันมาก่อนชาโดนฉกโดยเออร์เนสโต้แต่ก็มีเอเลียสซอนได้ครับเอเลียสเคลียร์มาข้างหน้าโซเลสเอาลงพื้นก่อนล่าแล้วครับทางขวาเอเลียสไหลต่อนิติพงศ์บอมาบอยาวมาลงพื้นเป็นชัยวัฒน์ลงพื้นได้ชัยวัฒน์ไปโรอ่ะครับดูว่าพิชาจะขึ้นไปโดนดักได้ซะก่อนก็ขวางมาที่เอเลียสบอกข้างในเฮเบอร์ตี้เก็บไม่ได้เซบอให้กับทีมเยอะแหละครับโดยพิยดลย้อนหลังจะได้อยู่อ่ะดูว่าพิชาพิยดลตัวขวางตัว2ไม่ล้ำอ่ะดูเหลี่ยมนี้ของทางเปโดจูเนียร์พยายามมาลงพื้นแล้วทิ้งจูเนียร์แล้วครับเปโดชัยวัฒน์มือเข้าในใช่ทุกช่องมาพิชาชมแต่ว่าไปติดประกอนโอ้อยู่ตอนนี้พอจังหวะ2เป็นที่เยือนได้ชัยวัฒน์ครับยูโตะถึงเปโดทางขวาสุพนันท์แต่เลือกข้างในได้อยู่เปโดมาถึงพิชาย้อนแค่ขวาก็ปั่นติดบล็อกโกซุงกี้กระชอกมาฮึบเอเนสโต้ได้เอเนสโต้ตักมาก็แรงเลยไปถึงเควินแล้วครับเลยไปต่อไม่ได้เซบอให้กับการท่าเรือเอเลียสไอโรเชล่านะครับโรเชล่าติดบล็อกแล้วก็ไปโดว่าโรเชล่ายังแย่งคืนมาได้การท่าเรือตัวรอดตัวมานะครับโรเชล่าดึงจังหวะสั้นๆกับโกซุกิเอเลียสโดนไล่เร็วเอาละครับโอกาสมาอย่างนี้ของเปโดจูเนียร์ไม่ได้ว่าเอเลียสมาซองของประการที่จะข้ามฟากมาใหม่ครับทะแยงมุมมาเห็นชัยวัฒน์น้ำหนักได้ลุ้นเลยครับได้ยกนะแต่ว่าเหลี่ยมนี้รัตนไนมาแล้วครับบอของการท่าเรือได้ชัยวัฒน์ได้แต่ว่าเชื่อมบอไม่ได้ครับจังหวะพลาดเอเลียสขวาทิ้งให้สุบันเฮเบอร์ตี้ขอไม่มีช่องให้ต้องลงมาตั้งใหม่ที่เอเลียสกันนารินบอลการท่าเรือเอามาครองได้แล้วครับที่เอเลียสไฮประกรณ์เล่นโรเชล่าดูจังหวะยืนเพื่อที่จะรอเพรสของสุภการเนี่ยการท่าเรือออกบอลยากเลยครับเอเลียสมาทางขวาลึกหลุดออกข้างมากเลยนะครับในช่วง20นาทีแรกชัยวัฒน์งัดมาหลุดออกข้างครับเสียพิยดลไหลต่อหาพิชาพิชาเชื่อมบอลกระชอกไปมาเป็นเอลิสเก็บได้เสบอลการท่าเรือแล้วครับเล่นเปิดครับเทวตีเปิดโค้งไปหาปฏิวัติลงพื้นแล้วกันตอนแรงครับไม่ได้ลุ้นอะไรเปิดยาวแล้วครับบอดงมาติดเอเลียสแล้วลงพื้นเป็นกาตาลินลงพื้นตรงขึ้นหน้ามาชัยวัฒน์พักให้เปโดโอ้โหเอเลียสมาจังหวะนี้ตี้ต้องลงมาเป็นตัวคอยประสานจังหวะบอลแล้วครับลงหยับเป็นประกรณ์เปลมพักโอ้โหลงเสาโอ้ยังไม่ได้อาเตอร์ใหม่ของโรเชล่าไอเอเลียสเปิดโด่งมาซัวเรสอารมณ์เพื่อนแล้วโกซุงกี้ได้เลยครับ 1-0 การท่าเรือขึ้นนำเป็นประตูโรเชล่าเอเลียสแต่เป็นแอคซิตของเอเลียสแล้วนะครับครับถึงเอาดูว่าจังหวะนี้เขาเจริญศักดิ์เล็งหาเป้าหมายแล้วพี่ชาร์ปมาติดนิติพงศ์แล้วจังหวะ2การท่าเรือได้ยูโตะเล่นลูกสูตรครับมาเปิดลูกนี้บอลมันยาวไม่โดนบวกสูดออกมายังได้สุพนันท์จังหวัดยิงลูกนี้โดนคานเด้งออกมาจะมีตัวซ้ำโดนโมงคืนไปหารัตนัยครับโอ้โหจังหวะของสมุทรปราการไปพาไปเองของอาเลสไหลให้ชัยวัฒน์เด้งพิชา
พียดอนทางขวามิดไม่ให้ครับอย่างนี้สุพนันขอซัดไกลครับก็ยังเปิดเองเอาก็แรงไปแล้วลูกนี้อันเดอร์โต้ทะลุเยี่ยมมาครับอันเดอร์โต้มาแล้วบรรจงบรรจงประตูสองลูกนี้ถูกแล้วซ้ำได้เอาแล้วครับตีเสมอได้ของครับตีเสมอให้กับสมุทรปราการโคซุนกิมาตั้งที่เอเลียสครับคานารินโอ้โหเจอแย่งจ่อยนิรพีลาตนปยามาไม่มีใครมาเขาทางเอเลียสลูกนี้แดนกลางคานารินยังครองมาได้ครับให้เมื่อก่อนก็คนเดียวซีโบคืนเป็นสุภาการที่พิชาวางยาวจะสูญเร็วคณะคนเดียวเจริญศักดิ์ไม่ได้แล้วครับซีโบการท่าเรือเบตี้เอาลงพื้นก็โดนเจริญศักดิ์ฉกเลยครับฉกแล้วสูญเร็วครับมาดูเหลี่ยมนี้ของทางชัยวัฒน์ข้างในเจริญศักดิ์มาแล้วให้ไม่ได้เป็นเบตี้ที่รับผิดชอบนะครับเสียแล้วมันไล่จนสุดทางบอลของสมุทรปราการเปโดรจูเนียเปโดรทะลุช่องทงขึ้นครับทงขึ้นแล้วเจริญศักดิ์ล้ำนะจักรพันธ์แล้วครับยุโตะเปโดรทัศยะวางยาวขึ้นหน้ามาบ่อยาวมาล้ำหน้าพิชาตะกอนเปิดลูกนี้ขึ้นโมงบอลไม่โดนใครแล้วเข้าประตูไปเลยครับลูกนี้เท้าสองจะสวนบ้างเปโดรข้างหน้าเกี่ยวไม่ติดก็เสียบอลให้การท่าเรือแต่คงไม่ดีครับเอเลียสเสียคืนให้สมการแล้วโดนไล่มาถึงพิชาทะลุช่องก็ล้ำละครับเปโดรออกตัวไปก่อนแล้วมีลันดนให้มาเปโดรทำชิงกับชัยวัฒน์ครับเปโดติดเครื่องนะครับพาบอลเจอเอเลียสเจอ2คนเปโดไปไม่ได้แต่ว่าจะเก็บได้เปิดมาถึงเควินครับไอ้เปโดเลาะเข้ามาครับให้ชยาวัฒน์พลิกมาได้จะให้ตัดหลังลูกนี้ไม่ได้นะครับเจอดักไว้อยู่แล้วเดสโตทุ่มมาให้กับเปโดครับเจอประกบอยู่เอเลียสเลาะเปโดสลัดหลุดไปได้เปิดมาโดนเคลียร์ออกหลังไปเตะมุมของสมุทรตักโด่งมาแล้วส่วนเลสจังหวะนี้เอเลสโต้พอมาเสาแรกโอ้โหเอเลียสอันตรายครับลูกนี้ยกเท้าใส่ทศยะจ่ายเร็วเปโดรคืนมาแรงไปครับน้ำหนักไม่ได้เดี๋ยวบอกให้การท่าเรือส่วนเลสสถานการณ์จะสวนบ้างครับเจริญศักดิ์มีพื้นที่ครับเจริญศักดิ์ข้างในทุกช่องมาดูชัยวัฒน์วัดไม่เชื่องเท้าไปเกี่ยวแรกไม่ติดครับเลยไปต่อไม่ได้อุปกรณ์เลือกมาให้เปลี่ยนทางไปติดโอติดทางยูโตะนะครับที่ดักไว้ได้มาใหม่อุปกรณ์ถึงจะหลอกสุนันเปิดซ้ายไม่ได้พยายามเปิดซ้ายมาก็ดังเท้าสองเสิร์ฟมาโดยสุธิยะบอลแถวสองเอเลียสบังเอาทุ่มตัดท่าเรือครึ่งหลังมาแบบขึงหนักเลยครับบอของเอเลียสเปิดยาวมาบอโด่งมาติดทศยะลูกฟรีคิกบอมาทางเสาสองเปลี่ยนเท้าครับดูว่าลูกนี้เมื่อต้องดูว่าจะไม่ข้ามเส้นอีกหรือไม่กูขุกของทางจะโดนสวนเปโดรมาถึงเทียพลอักซายเจริญศักดิ์ทิ้งมาไม่ผ่านไปติดนิติพงศ์บอกกระชอกมาโคเรนไดโกสุกิช้าเอาบอลมาถึงพิชาเชื่อพลให้เปโดจูเนียได้ซัดแล้วก็โอ้โหไม่ได้ยังไล่มาไม่ได้สั้นๆกับพิชามาเปโดไม่ผ่านเอเลียสครับแล้วแดงกลางแค่ขึ้นได้โดยพิชามองเห็นแล้วตัวสองไม่ล้ำให้เจริญศักดิ์ข้างในธีรพลมาแล้วแต่ไปติดบล็อกนิติพงศ์แล้วก็เอเลียสเคลียร์ได้ครับติดโดเชล่าเอเลียสเคลียร์ต่อแล้วครับหลุดออกข้างบอลทุ่มของสมุทรปราการบอลข้างในเปโดรทิชาเจอ2ด่านฝืนไม่ได้ครับให้พีระดลชักพันทางซ้ายขยับแล้วก็ดูว่าเหลี่ยมนี้ของทางเจริญศักดิ์ชมวันนี้แต่ว่าดูจังหวะแรกดูไม่ได้ก็เลยไม่ได้วอนแล้วครับเด็กดาวรุ่งจากอะคาเดมี่นะฮะบอลออกมาติดอันเดอร์โต
โซเลสเก็บแถว2ให้ธีรพลถึงเปโดรไหลเจริญศักดิ์ก็ตามน้ำบอลไปติดศอกเอเลียสครับก่อนที่ทิ้งตัวมาตัว2โค้งมาบอลแถว2เจริญศักดิ์เกี่ยวได้เอาครับเกี่ยวแล้วบอลธีรพลมาเอาเปโดรจูเนียทันเอาครับทันหนีได้มาเจอเอเลียสบอลถึงเจริญศักดิ์ดึงจังหวะแล้วคืนโด่งมาเลยยากครับเอากระชอบมากระทางของธีรพลยังได้อยู่ได้แต่ว่าการท่าเรือมาแน่นแล้วครับอันนี้ต้องเปิดมาเปิดก็ลึกไปโรเชล่าสะบัดเป็นบอลสักเจริญสักลุยมาเปโดรทางขวาไม่ได้เจอไล่นะครับสุวรรณันแต่เลือกมาที่จิรัตมาแล้วครับจิรัตเชื่อมันกับพีโดนเปิดก็ติดเอเลียสติดทางโรเชล่าเข้าสองรัตนัยสัตว์มงคลลงมาตั้งที่เอเลียสทางขวานิติพงศ์ครึ่งหลังไม่เติมเท่าไหร่เดียวนี้ก็ติดเนี่ยกลับไปเล่นในบ้านเจอทูแบงคอกครับงานหนักด้วยครับงานหนักทั้งนั้นนะครับของทางสุดประการเจริญศักดิ์เจอสัตว์มงคลเจอทางนิติพงศ์ไล่ติดบอลโดนนิติพงศ์ให้กับยุตโตเล่นกับทีพลได้กับทีพลไหลมาที่เพียรโดนช้ำรัศมีสายก้อยลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับ